นักกีฬาเพาะกายภูมิภาคเอเชียรวมพลเข้าร่วมแข่งขันรายการพัทยา Muscle Thailand Main Physique Pro ที่เมืองพัทยาวันนี้1มิถุนายน2567ที่โรงแรม A1 The Royal Cruz พัทยาสมาพันธ์ IFB Pro League Thailand ได้รวมกับ Muscle Factory พัทยาเปิดเวทีการแข่งขันกีฬาเพาะกายรายการพัทยา Muscle Thailand Main Physique Pro เป็นเวทีที่2ในระดับภูมิภาคหลังจากที่ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับการแข่งขันพัทยา Muscle Thailand Main Physique Pro สนามที่2นี้ทางสมาคมได้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นเข้าร่วมคัดเลือกรอบควอลิฟายไปแข่งขันในรายการโอลิมเปียณประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นการแข่งขันแบบโอเพ่นมีทั้งการแข่งขันเพาะกายชายและเพาะกายหญิงแบ่งการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันเพาะกายหญิงมี3ประเภทคือบิกินี่ฟิกเกอร์และเวลเนสส่วนการแข่งขันเพาะกายชายประกอบไปด้วยประเภทเมนฟิสิกและคลาสสิกฟิสิกซึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันคือรุ่นเมนฟิสิกโปรมีนักกีฬาเพาะกายระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมการแข่งขันถึง10คนซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาจากภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมกว่า70คนพร้อมผู้ติดตามชมเชียร์อีกนับพันคน